เลยค่ะห้องอาหารครูนะคะจะจัดในรูปแบบของยูโรเปียนสไตล์ค่ะแต่ว่าใช้วัตถุดิบทั้งหมดเป็นของไทย 100% เลยค่ะอย่างที่ทราบกันคือครูจะเป็นมิชลิน1ดาวค่ะอีกดาวนึงจะเป็นดาวสีเขียวนะคะเดี๋ยวตรงนู้นจะเป็นดาวเอเวอร์นอนเมนทัลลี่ค่ะหรือว่าจะเป็นเหมือนดาวรักโลกประมาณนั้นนะคะจะซัพพอร์ตเรื่องของคอมมูนิเคชั่นด้วยไม่ทราบว่าคุณผู้ชายคุณคนตัวไหนก่อนไหมคะทราบไหมคะขิงปะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะยากละจะรู้หน้าตาเหมือนขิงเหมือนข่านะคะแต่ว่ารสชาติจะเหมือนมันเลยค่ะตัวนี้เขาจะชื่อว่าซัมโชงนะคะหรือว่าแก่นตะวันนะคะใช่ค่ะตัวนี้จะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะคือสามารถคอนโทรลคอเลสเตอรอลแล้วก็ดูแลหาร์ทแอทแทคได้ด้วยค่ะอืมใช่ค่ะอันนี้ทราบไหมคะตัวนี้มาอึกค่ะหรือว่าใช่ค่ะแล้วฝรั่งจะเรียกว่าแฮร์รี่เอ็ดแพนนะคะปกติแล้วเขาจะอยู่ในส้มตำหรือว่าในน้ำพริกกะปิประมาณนั้นเหมือนมะเขือเทศเหมือนมะเขือวะคุณผู้ชายลองดูใกล้ๆกันอยู่ด้วยอ๋อใช่ค่ะด้านริมสุดนะคะจะเป็นตัวมะม่วงหางมะนาวโหงค่ะอ๋อเหรอครับใช่ค่ะคุณผู้ชายทราบตัวนี้ได้ไหมเห็ดป่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นโฟร์แมนเดอร์ซอยบีนนะคะหรือว่าเป็นถั่วเน่าค่ะอ๋อใช่ค่ะที่อยู่ในน้ำเงี้ยวแกงฮังเลประมาณนั้นชามูไม้แล้วก็ชามะตูมผสมใบเตย